อีกเรื่องหนึ่งคดีหนีเสือปะจระเข้ที่นำเสนอไปเมื่อวานนี้เด็กหญิงวัย13 ปีที่ถูกรปภ.ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งพยายามจะทำการกระทำชำเราแล้วก็หนีไปนะครับเพื่อไปพึ่งตำรวจแต่ว่าพอไปแจ้งความที่สภ.เมืองปราจีนบุรีก็ปรากฏว่าถูกดาบตำรวจบนสภ.นี่แหละครับวางแผนพยายามจะข่มขืนเช่นเดียวกันอันนี้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เมื่อวานนี้มีความคืบหน้าแล้วนะครับทางด้านผู้กำกับการสภ.เมืองปราจีนบุรีสั่งให้ดาบตำรวจคนนี้ออกจากราชการเลยนะครับแล้วก็ดำเนินคดีใน2ข้อหาหนักส่วนรปภ.โรงพยาบาลก็โดนข้อหาหนักเช่นเดียวกันนะครับเหตุที่ผู้ปกครองนำเด็กหญิงชั้นม.1 วัย13 ปีเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองปราจีนบุรีกรณีถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลแห่งหนึ่งพยายามที่จะข่มขืนและต่อมาเมื่อเข้าไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองปราจีนบุรีพยายามจะข่มขืนเช่นเดียวกันเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดครับ6กันยายนเมื่อวานนี้ครับพันตำรวจเอกสุวรรณเชี่ยวนาวินทวัฒน์ผู้กำกับการสภ.เมืองปราจีนบุรีก็มอบหมายให้ร้อยตำรวจโทหญิงนฤมลควรรำพึงซึ่งเป็นร้อยเวรทำการสอบสวนญาติและก็เด็กเพิ่มเติมนะครับก่อนที่จะนำผู้เสียหายไปยังสำนักงานอัยการจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อที่จะให้สหวิชาชีพทำการพูดคุยและก็สอบสวนกันอีกครั้งหนึ่งพันตำรวจเอกสุวรรณบอกครับว่าตำรวจผู้ก่อเหตุคือดาบตำรวจพันธพัฒน์ยวงสะอาดธนาซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้เข้ามอบตัวแล้วนะครับแล้วก็สั่งให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนเบื้องต้นแล้วก็ตั้งกรรมการเข้ามาสอบสวนวินัยร้ายแรงแล้วก็ตั้งข้อหากระทำชำเราต่อเด็กอายุไม่เกิน13 ปีพาไปเสียจากบิดามารดาและพรากผู้เยาว์ด้วยส่วนรปภ.โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนายพรหมชวีรำซึ่งถูกจับกุมแล้วเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้ครับก็ถูกตั้งข้อหากระทำอนาจารเด็กและก็พรากผู้เยาว์ด้วยนะครับส่วนด้านเรื่องของการกล่าวถึงยาที่จะให้เด็กกินเป็นยาเม็ดเล็กสีเหลืองๆเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้พันตำรวจเอกสุวรรณก็ได้ไปยังห้องพักของดาบตำรวจพันธพัฒน์นะครับที่ห้องเลขที่552ชั้น5แฟลตตำรวจสภ.เมืองปราจีนบุรีซึ่งจากการค้นไปตรวจพบก็พบยาชนิดเดียวกันนี่แหละครับวางอยู่บนโทรทัศน์แล้วก็ชี้จุดที่พาเด็กเคราะห์ร้ายรายนี้ขึ้นบันไดไปยังห้องพักจากนั้นก็สั่งให้ญาติของดาบตำรวจรายนี้ย้ายข้าวของออกจากแฟลตตำรวจด้วยทันทีนะครับก่อนที่จะควบคุมตัวในดาบคนนี้ไปฝากขังยังศาลจังหวัดปราจีนบุรีต่อไปครับส่วนยาเม็ดสีเหลืองนะคะเป็นยาอะไรอีกประมาณ 3-4 วันก็น่าจะทราบกันแล้วนะคะ